สวัสดีครับกล้องยักษ์คิ้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับกำลังจะพาทีมไปนิวยอร์กครั้งแรกนะครับแต่แนะนำตัวทีมงานก่อนนะครับนี่คนนี้รู้จักแน่นอนครับนี่ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ครับม็อบไรเดอร์ครับเจ้าของรายการหัวเรียลลิตี้นะครับต่อไปครับนี่คุณแนนโปรดิวเซอร์ครับคุณนุ่นโปรดิวเซอร์ครับคุณซุปเป็นครีเอทีฟครับนี่ไหว้ทำไมครับสวัสดีท่านผู้ชมโอเคคาดหวังอะไรกันนิวยอร์กบ้างครับอาหารอร่อยผู้หญิงน่ารักแล้วก็ช้อปปิ้งสนุกตั้งใจจะไปทำอะไรครับนิวยอร์กเราจะพาไปดูร้านเกมร้านเกมที่ร้านไอทีร้านของเล่นของเล่นร้านนิวยอร์กน่าจะน่าสนใจมารอบนี้ค่ะหนีลูกหนีผัวมาเลยลงทุนหนีลูกหนีผัวมายังไม่ทันไปไหนค่ะร้องไห้หนักมากเพราะว่า7วันเนาะแต่ก็สารลูกครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยนะต้องแบบไปหาอินสปิเรชันให้ตัวเองนี่เปลี่ยนทรงผมมาเพื่อทริปนี้เลยฮะมองตุ้มเม้งเป็นประสานงานของเราตุ้มเม้งคาดหวังอะไรกับทริปนิวยอร์กนี้ครับเที่ยวให้สุดเที่ยวให้สุดไปทำผมมานี่คิดยังไงฮะอยากทำอยากลองทำอยากลองทำนานแล้วแต่ว่าคิดว่าที่ไทยมันน่าจะไม่เหมาะกลับมาแล้วเปลี่ยนทรงผมเลยปะเปลี่ยนเลยเหรอเฮ้ยโอ้สาทำมาไม่รู้จะอยู่รอดไหมที่ไทยแต่ว่ามันร้อนเด็กถ้าเข้าผมจะเป็นนิวยอร์กแล้วครับยิ่งใหญ่มากคาดหวังอะไรกับนิวยอร์กครับสิ่งที่คาดหวังกับการไปเที่ยวนิวยอร์กก็คือทำงานให้เสร็จครับโอ้อยากเห็นคนที่มันหลากหลายแบบเห็นวัฒนธรรมที่มันต่างไปนี่ครับปืนนี่เป็นหนึ่งในทีมงานครีเอทีฟยักษ์คิ้วแล้วก็เป็นหนึ่งในแอดมินด้วยนะครับคอนเทนต์อะไรที่พาดพิงบุคคลอื่นไปนะครับก็มาจากคนนี้นะครับวันนี้ก็เลยได้ทำอยู่เบื้องหลังรายการยักษ์คิ้วนิวยอร์กที่หลายๆคนได้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาปืนไปดูของจริงในหลังจากดูจากฟุตเทจมาตื่นเต้นไหมฮะไม่ดูจากฟุตเทจจนไม่ตื่นเต้นแล้วครับดูมาเยอะเกินไปแล้วครับมึงรอที่นี่แล้วกันเดี๋ยวกูไปWork and Travel ครับตอนแรกเลยแผนแรกเลยไปเที่ยวเลยไปมาบอกว่าค่าตั๋วเฮ้ยกูดูค่าตั๋วแล้วกูต้องทำงานแล้วเหรอเที่ยว5วันถ่ายงาน5วันเหรออีก4วันถ่ายซ่อมนึกว่า2ก็ได้ตั๋วถูกมากนะครับไปกับ 17,000 ถูกมากแต่ว่าระยะเวลาบนเครื่องนี่24ชั่วโมงนะฮะเคยได้ยินกายกรรมกวางเจาทำไมเราแวะมาที่นี่ครับอะไรนะเพราะว่าเรานั่งสายการบินจีนก็เลยต้องแวะมาต่อเครื่องที่จีนไม่ค่อยมีบินตรงไปจากกรุงเทพไปนิวยอร์กมีแต่แพงแต่เรามาแบบไม่แพงใช่ไหมจะเรียกว่าไม่แพงเลยรู้เลยว่ามาแบบไหนเนี่ยใครเขาก็มาแบบนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้พี่บอกนั่งมาเหมือนนั่งพวกอสมาหัวหน้าทัวร์ทัวร์อะไรชื่อทัวร์อะไรชื่อทัวร์อะไรเราก็จะไปรอ7ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะต่อเครื่องไปสู่นิวยอร์กซึ่งเราไม่สามารถออกมาจากสนามบินได้นะครับมาดูกันว่า7ชั่วโมงเราจะทำอะไรซีแซด699ทุ่ม35นิวยอร์กถึงแล้วครับนิวยอร์กสวัสดีครับน้องชาญน้องชาญมาครั้งที่2มันก็มารับอีกแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาเรียนหรือว่าไงมาทำงานครับพอดีญาติอยู่ที่นี่ค
ันเหมือนแบบพอเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็กลับไปเมืองไทยอ่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ที่นี่ชอบที่นี่มากกว่าติดใจอะไรที่นี่บ้างด้วยค่าของชีพอ่ะมันกาแฟสตาร์บัคแก้วละ5โอเคมันมีความค่าของชีพที่มันแบบว่าถ้าอยู่เมืองไทยได้วันละ300สตาร์บัคแก้ว150เข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้มาแล้วเออผมก็เลยชอบที่จะอยู่ที่นี่มากเพราะมันทำงานเนี่ยจะไปเที่ยวโอเคได้ได้เดี๋ยวเก็บเงินไปถึงแล้วครับ8823ต้อนรับสู่นิวยอร์กเออเหมือนเขาใหญ่เลยนะห้องแบบนี้นี่เป็นห้องที่กว้างที่สุดที่เคยเห็นตั้งแต่มาอยู่นิวยอร์กหาห้องขนาดนี้นี่มียากนะครับได้มาในราคาที่โอเคด้วย Airbnb ฮะมี living room อ่ะมีเตียงอยู่ตรงกลางนี่จะนอนได้ไหมพี่เป็นซีเรียสผมนอนได้หมดเลยพี่ผมนอนนี่ยังได้นอนข้างล่างมีใครอยากทัวร์นิวยอร์กไหมครับรถจังว่างอยู่ไปเลยไปเหรอไปก็ได้นะครับผมไม่ติดอยู่แล้ว